ความลับของเนยแข็งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเนยแข็งแต่ละชนิดล้วนมีรสชาติที่เย้ายวนใจต่างกันออกไปแม้แต่หนูตัวเล็กๆก็ยังไม่อาจจะห้ามใจไหวว่าแต่ใครคือตัวการกันแน่ทุกคนทราบดีว่าเนยแข็งทำจากนมแต่รูในเนยแข็งล่ะมาจากไหนจะมาจากรอยฟันหนูที่แอบมากินจริงเหรอผิดแล้วครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือแบคทีเรียตั้งหากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยากจะมองเห็นด้วยตาเปล่าแบคทีเรียจะเกาะตามโมเลกุลไขมันในนมและทำการย่อยจนเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกและมีก๊าซพุ่งปะทุตามออกมาด้วยรูที่เกิดจากการพุ่งของก๊าซนั้นจะมีขนาดต่างกันเอาละครับในที่สุดปริศนาก็ได้ถูกเปิดเผยสักทีว่าแท้จริงแล้วรูในเนยแข็งนั้นมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียนั่นเองสบายใจกันได้แล้วนะครับว่าเจ้าเนยแข็งก้อนใหญ่ที่หลายคนเคยเห็นตามร้านค้าต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากหนูเข้าไปแทะนะครับพวกรูเหล่านั้นแต่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาการของแบคทีเรียด้วยแล้วก็อากาศที่อยู่ในก้อนชีสหรือว่าก้อนเนยเหล่านั้นด้วยนั่นเองนะครับ